สบายดีแอร์รูทีวิชั่นฝนถล่มหนักหลายแขวงภาคเหนือรถไฟลาวจีนต้องหยุดให้บริการลาวยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือที่มีฝนตกหนักมากมวลน้ำไหลบ่าซัดทลายบ้านเรือนประชาชนหลายหลังรถไฟลาวจีนก็ต้องประกาศหยุดให้บริการครับส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากต้องตกค้างอยู่บนขบวนรถสถานีเมืองไซและสถานีบ่อเต็นโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับหลายพื้นที่ของลาวได้เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะในแขวงภาคเหนือได้เกิดน้ำท่วมขนาดใหญ่นะครับหลายบ่าซัดทลายโครงสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนหลายหลังปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มสูงขึ้นจนเกินขีดจำกัดการเดินรถของรถไฟลาวจีนทำให้ต้องหยุดให้บริการตั้งแต่ตอนเที่ยงครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงานภาพข่าวสภาพบ้านห้วยปิดเมืองเชียงค้อแขวงหัวพันเห็นภาพมวลน้ำและดินโคลนซัดบ้านหลายหลังจนเอียงกระเท่เร่หมิ่นเหม่ใกล้ล้มมีรายงานว่าทรัพย์สินผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสัตว์เลี้ยงอีกเป็นจำนวนมากของชาวห้วยปิดได้สูญหายเพราะไหลไปกับสายน้ำไม่สามารถช่วยเหลือหรือเก็บกู้ได้ทันเว็บไซต์ลาวนิวส์ได้รายงานครับว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงในเมืองไซเมืองหลักของแขวงอุดมไซทำให้เช้าวันนี้หลายบ้านในเขตเทศบาลเมืองไซรวมถึงบ้านหลัก4บ้านป่าซักได้เกิดเหตุดินโคลนถล่มบ้านหลายหลังทรุดลงกลายเป็นกองอิฐกองไม้กองอยู่บนพื้นเสาไฟหลายต้นล้มทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างและเมื่อเวลา 12:00 นครับเพจบริษัทรถไฟลาวจีนได้โพสต์ข้อความว่าเนื่องจากมีฝนตกหนักตามแนวทางรถไฟทำให้ปริมาณน้ำฝนขึ้นสูงเกินขีดจำกัดความเร็วในการเดินรถได้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารขบวนรถไฟที่ออกเดินทางไปแล้วในวันนี้จำเป็นต้องหยุดเดินรถไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนเมื่อมีการยืนยันสภาพเส้นทางว่าปลอดภัยดีแล้วจึงจะเริ่มเดินรถต่อซึ่งจะทำให้กำหนดการไปถึงสถานีรถไฟวันนี้ต้องคลาดเคลื่อนขอให้ผู้โดยสารที่อยู่ในขบวนรถอย่าตื่นตกใจการจอดรถชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางครับและในเวลาต่อมาครับเวลา 18:00 นเพจบริษัทรถไฟลาวจีนก็ยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมครับว่าเนื่องจากฝนที่ยังตกหนักต่อเนื่องเกินขีดจำกัดทำให้การเดินรถไฟระหว่างสถานีเมืองไซกับสถานีบ่อเต็นไม่สามารถทำได้ขบวนรถ EMU เที่ยว C82 จำเป็นต้องจอดรออยู่ที่สถานีเมืองไซทำให้มีผู้โดยสารต้องติดค้างอยู่ที่สถานีเมืองไซและบ่อเต็นโดยปัจจุบันครับฝนยังคงตกหนักและปริมาณน้ำฝนยังอยู่ในระดับสูงคาดว่าขบวนรถเที่ยวธรรมดา K12 จะไปถึงสถานีบ่อเต็นช้ากว่ากำหนด3ชั่วโมงและเที่ยว K11 จะไปถึงสถานีปลายทางในเวลา 22:00 นเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมและสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้บริษัทรถไฟลาวจีนได้นำใช้แผนฉุกเฉินให้พนักงานนำอาหารและเครื่องดื่มมาแจกจ่ายให้กับผู้โดยสารที่ติดค้างอยู่ที่สถานีส่งนักวิชาการไปตรวจสอบสภาพเส้นทางรถไฟเพื่อรับประกันให้ผู้โดยสารไปถึงจุดหมายปลายทางได้ปลอดภัยครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี